นานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงมองเห็นในสิ่งที่โลกมองไม่เห็นทรงเสนอแนวคิดให้คนหันกลับมามองตนเองแทนการคิดแต่จะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวทรงเป็นแรงผลักดันให้คนในประเทศพลิกใจหันมารู้จักพอเพียงหลายปีต่อมาความคิดของพระองค์ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกและเป็นต้นแบบให้คนหลายล้านได้เดินตามวันนี้กลุ่มปตท.และปวงชนชาวไทยขอร่วมกันถวายดวงใจแด่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวิถีพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน